วัสดีท่านผู้ชมทางช่อง108ชนะนะครับมาดูยอดใช้จ่ายสะพัดบอลโลกในปี2022นะครับที่กาตาร์ยอดใช้จ่ายสะพัดบอลโลกแซงทุบสถิติ2ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้ายอดใช้จ่ายสะพัดในศึกฟุตบอลโลก2022พุ่งแซงทุบสถิติ2ทัวร์นาเมนต์ก่อนหน้า 88% ใช้แบบคอนแทคเลสหันบัตรโดยไม่แตะเงินสดเลยข้อมูลจากวีซ่าผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิตอลระดับโลกและผู้สนับสนุนหลักการแข่งขันฟุตบอลโลก2022 FIFA World Cup กาตาร์2022เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายบัตรผ่านวีซ่าที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันต่างๆนับตั้งแต่ดวลแข่งจนถึงรอบแบ่งกลุ่มโดยทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้แฟนบอลใช้จ่ายสะพัดแซงหน้ายอดรวมตลอดทัวร์นาเมนต์ศึกฟุตบอลโลกที่จัด2018 89% และในปี2014 192% และยังพบว่าการใช้จ่ายพันบัตรวีซ่าที่เกิดขึ้นเป็นแบบคอนแทคเลสคือไม่จับเงินสดเลยถึง 88% นับตั้งแต่เปิดสนามจนถึงนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มวันที่20พฤศจิกายนถึงวันที่2ธันวาคมพบว่า 70% ของการใช้จ่ายโดยผู้บริโภคณสนามจัดการแข่งขันต่างๆมากที่สุดคือประเทศสหรัฐอเมริกา 18% เม็กซิโก 9% ซาอุดิอาระเบีย 8% ซึ่ง3อันดับแรกของหมวดค่าใช้จ่ายที่แฟนบอลจ่ายคือของที่ระลึก 47% อาหารและเครื่องดื่ม 36% และตั๋วชมการแข่งขัน 11% และสนามอัลจานูฟ AI จานูฟสเตเดียมครองแชมป์สัดส่วนการชำระแบบคอนแทคเลสสูงสุดสำหรับยอดธุรกรรมสูงสุดที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่ายภายในสนามแข่งขันคือแมตช์ระหว่างซาอุดิอาระเบียกับเม็กซิโกมาดูฟุตบอลโลกกับเศรษฐกิจไทยบ้างนะครับเศรษฐกิจไทยบอลโลกฟีเวอร์ดันยอดขายทีวีพลิกเป็นบวกผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการตลาดบริษัท LG Electronics ประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย FIFA World Cup Final 2022ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ของปีนี้จนถึงปัจจุบันส่งผลดีต่อภาพรวมตลาดทีวีคึกคักและเชื่อว่าจะผลักดันให้ตลาดรวมทีวีในปีนี้จะกลับมาเติบโตได้ 1% หรือมูลค่า 23,300 ล้านบาทประมาณ 2.05 ล้านเครื่องจากในช่วง3ปีที่ผ่านมาตลาดติดลบมาโดยตลอด 2,562 ติดลบ 8% ปี 2,563 ติดลบ 4.4% ปี 2,564 ติดลบ 13.7% การแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นยอดขายสินค้าในกลุ่มทีวีโดยภาพรวมได้ดีขึ้นซึ่ง LG TV มียอดขายเติบโตขึ้น 10% โดยการเติบโตมาจากทีวีในกลุ่มพรีเมียมคือทีวี OLED เติบโต 30%และทีวีจอใหญ่70นิ้วที่มีราคาเฉลี่ย 30,000 บาทเติบโต 20% จนทำให้ปีนี้ส่วนแบ่งการตลาดของ LG จะอยู่ที่ 20% เป็นอันดับ2ของตลาดที่ห่างจากเบอร์1อยู่แค่ 8% อย่างไรก็ดีปี2565เป็นปีที่บริษัทได้เห็นความท้าทายอย่างมากในตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าประเทศไทยทั้งในด้านต้นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นและการแข่งขันทางด้านราคาจากแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแต่ LG สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตร่วมกับบริษัทพันธมิตรด้านการผลิตชิ้นส่วนระดับโลกและการขนส่งชั้นนำจึงทำให้ไม่ปรับขึ้นราคาสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดปีที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ยังสามารถรักษาการเติบโตของยอดขายไว้ได้จาก4กลุ่มสินค้าได้แก่ทีวีเครื่องซักผ้าตู้เย็นเครื่องปรับอากาศโดยปีนี้คาดว่ายอดขายจะอยู่ที่12,500 ล้านบาทเติบโต 1% ใกล้เคียงกับปีที่แล้วและมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 20% ของการตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้า4กลุ่มซึ่งมีมูลค่าประมาณ 60,000 ล้านบาทสำหรับในปี2566บริษัทพร้อมรุกตลาดเต็มที่เพื่อผลักดันให้ยอดขายเติบโต 10% ด้านการทำการตลาดในปีนี้ได้ใช้งบประมาณทั้งสิ้น800ล้านบาท LG เน้นการทำโปรโมชั่นสำหรับสินค้ากลุ่มกลางถึงบนผ่านการขายแบบจับผู้ซื้อได้ราคาถูกกว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นปริมาณการซื้อในกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูงและสำหรับลูกค้าตั้งแต่
ระดับกลางลงไปและจะเน้นที่การลดราคาและโปรโมชั่นการผ่อนระยะยาวร่วมกับร้านค้าตัวแทนจำหน่ายขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมนะครับจะสรรหาข่าวสารดีๆการพัฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจมาฝากท่านผู้ชมในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ